สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงพิเศษมากๆนะคะจากทิติคอลเลกชันค่ะอยู่กับแคสแตงโมพัชราศรีสัตยานุสรนะคะที่แตงโมบอกว่าเป็นชั่วโมงพิเศษเพราะว่าเป็นการรวมนะคะหลายๆคอลเลกชันจากทิตินะคะมาไว้พิเศษในชั่วโมงนี้เพื่อเป็นการลดราคานั่นเองค่ะและทุกชิ้นนะคะเป็นพลอยเนื้อแข็งหมดเลยค่ะเป็นพรีเชียสโซนที่เป็น1ใน3ของโลกไม่ว่าจะเป็นทับทิมไพลินแล้วก็มรกตค่ะมีไอเทมไหนกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะไอเทมแรกนะคุณผู้ชมค่ะขอเริ่มต้นด้วยแหวนวงนี้ก่อนเลยค่ะมาในรูปแบบของเม็ดยอดนะคะเป็นทับทิมที่คุณจะได้ไซส์ใหญ่ไปถึง 3.66 กะรัตค่ะมีบาทด้านข้างเม็ดเล็กนะคะประดับให้รวมไปถึงประดับด้วยความสวยงามของสีขาวสุกสกาวประดุจเพชรนั่นก็คือเพทายค่ะไอเทมนี้ราคาสินค้า116752นะคะจาก 1,500 บาทลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่ 6,400 บาทส่วนไอเทมนี้นะคะเป็นต่างหูค่ะที่เป็นทับทิมเช่นกันไซส์ของต่างหูนะคะมาในรูปแบบของทับทิมที่เป็นทรงรี2เม็ดนี้ 3.28 กรัตนะคะข้างและกรัตกว่าค่ะมาพร้อมกับการล้อมรอบด้วยเพทายสวยงามราคา116753จาก 13,000 คุณผู้ชมคะเหลือเพียงแค่ 8,100 บาทค่ะและไอเทมนี้ต้องบอกเลยว่าถูกมากๆคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะซื้อรีบซื้อนะคะเพราะว่าจำนวนหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มทุกไอเทมเลยค่ะไอเทมนี้ที่น่าซื้อเพราะอะไรเพราะราคาไม่ถึง 5,000 4,500 บาทและทับทิมที่คุณได้ไปเนื้อแก้วเนื้อสวยเหมือนทับทิมไทยเลยนะคะราคา117520ค่ะได้ทับทิมทั้งหมด5เม็ด 2.85 กะรัตอีกด้วย 4,500 บาทค่ะและไอเทมนี้นะคะเป็นแหวนที่เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะซึ่งเรามีไซส์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังกันนะคะเม็ดนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะ 3.32 กะรัตและก้านแหวนออกแบบมาเป็นลักษณะเหมือนสายนาฬิกานั่นเองค่ะราคาสินค้า117525จาก 10,000 เหลือเพียงแค่ 6,200 บาทค่ะส่วนไอเทมนี้น้ำชมขาไพลินก็ต้องมาค่ะมาในรูปแบบของดอกไม้สวยงามมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะซึ่งเม็ดใหญ่ตรงกลางเนี่ยไซส์7x5แล้วก็ล้อมรอบด้วยเม็ดเล็กค่ะซึ่งน้ำหนักไพลินทั้งหมดนี้คุณจะได้ไป 2.74 กะรัตนะคะล้อมรอบด้วยเพทาอีกด้วยราคาสินค้า117522จาก 14,000 บาทเหลือเพียงแค่ 8,300 บาทค่ะและไอเทมนี้จำนวนต้องบอกเลยว่าพร้อมส่งเลยนะคะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะผู้ชมขาวหมดแล้วหมดเลยเป็นสร้อยข้อมือที่อลังการและเป็นงานที่วิจิตรงดงามของทิติมากๆเลยค่ะนี่คือการรวมตัวของไพลินนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดผู้ชมขาวสำหรับตัวไพลิน 2.49 กะรัตนะคะ41เม็ดด้วยกันค่ะมาในรูปแบบของสร้อยข้อมือประดับด้วยเซอร์คอนด้วยนะคะจาก 19,000 บาทเหลือเพียงแค่ 11,700 บาทและมรกตก็ต้องมาเช่นกันค่ะ Precious Stone ของเรานะคะไอเทมนี้เป็นมรกตที่คุณจะได้ไปทั้งหมด9เม็ดด้วยกันเลขมงคลแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 1.71 กะรัตนะคะดีไซน์แหวนสวยงามมากเลยค่ะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยดูเป็นโมเดิร์นราคาสินค้า117524ราคาจาก 9,000 เหลือเพียงแค่ 5,200 บาทค่ะแล้วมากันอีกหนึ่งวงนะคะใครที่ชอบแบบความฟูฟูหน่อยนะคะของความเป็นมรกตที่ล้อมรอบด้วยอลังการต้องวงนี้เลยค่ะและดีไซน์เขาเนี่ยจะแบบยาวครอบนิ้วสวยทำให้นิ้วคุณดูเรียวยาวอีกด้วยนะคะมรกตที่คุณได้ไป 1.92 กะรัตเกือบ2กะรัตเลยค่ะแล้วก็ล้อมด้วยเพทายนะคะจาก 12,000 บาทเหลือเพียงแค่ 7,100 บาทค่ะและอีกหนึ่งไอเทมในชั่วโมงนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนลักษณะแหวนแถวเลยค่ะที่คุณจะได้เหมือนแหวนแถวที่เป็นไพลินไป2แถวแล้วก็เหมือนแหวนเพชรไปอีก2วงเหมือนกับได้แหวนไป4วงในไอเทมเดียวเลยนะคะไอเทมนี้ไพลินน้ำหนักรวมกัน 3.20 กะรัตนะคะราคา116754จากราคา 13,000 เหลือเพียงแค่ 7,700 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือคอลเลกชันที่ขายดีของทิติที่เรานำมาไว้ในชั่วโมงในการลดราคาพิเศษอีกด้วยค่ะไม่เสียเวลาแน่นอนเพราะว่าเราจะขายกันแบบเร่งด่วนนะคะจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยด้วยขอต้อนรับเจ้าของแบรนด์หนุ่มหล่อท่านนี้นั่นก็คือคุณทิติค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิติสวัสดีครับนี่รอบนี้เราเป็นการรวมเลยนะใช่ครับเป็นรวมฮิตเลยครับโอ้โหทั้ง
ไพลินทับทิมมรกต1ใน3ของโลกทุกพลอยต้องมาโอ้โหไม่เสียเวลาผู้ชมค่ะไอเทมแรกเลยต้องบอกเลยว่าจำนวนทุกจำนวนเราหมดแล้วหมดเลยด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างรีบโทรเลยนะคะ021234999เอาละวงนี้กันก่อนไซส์ที่คุณเห็นอยู่นะคะตามหน้าจอเลยค่ะที่เรากากระบาดคือไซส์หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือนะคะไอเทมนี้มีเพียงแค่ไซส์51 55แล้วก็57นะคะซึ่งเหลืออย่างละแค่4วงถึง5วงเท่านั้นแต่ละไซส์วงนี้ดีไซน์ความพิเศษของตัวพลอยเป็นยังไงบ้างคะพี่คือดีไซน์เนี่ยโดยรวมจะเป็นแบบคลาสสิกครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเม็ดกลางใหญ่นะฮะแล้วก็เม็ดข้างๆเนี่ยก็คือเราจะมีการล้อมขาวเป็นเสมือนเพชรนะฮะแต่ว่าเราใช้เป็นเพทาสีขาวแทนแล้วเราก็ใส่ทับทิมที่จะออกมาคล้ายๆเป็นแค่เป็นปีกข้างๆนะครับเพื่อให้ตัวพื้นที่ที่เป็นพลอยของแหวนเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะฮะยิ่งมารวมกับเม็ดกลางเนี่ยมันจะทำให้แหวนเนี่ยดูแบบโอ้เป็นทับทิมสายใหญ่มากเหมือนกับเป็นปีกของทับทิมนี่เป็นรัศมีครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช่ครับนะคะของความโดดเด่นให้เม็ดกลางได้อย่างสวยงามจริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอล้อมรอบจบงานด้วยตัวเพทายนะคะที่แบบล้อมปิดทับทิมเลยใช่ครับแต่พอนะคะเรามีเม็ดเล็กด้านข้างที่เหมือนกับเป็นปีกออกมาเนี่ยผู้ชมค่ะจึงทำให้เหมือนกับพื้นที่เนี่ยไม่จำกัดใช่ครับเขาจึงมีการเพิ่มนะคะความเด่นให้กับเม็ดกลางเม็ดกลางเม็ดนี้นะคะ 3.66 กะรัตด้วยกันค่ะเป็นทับทิมนะคะที่มาในรูปแบบของโทนสีที่เป็นเลือดนกเหมือนกันใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตดูคุณภาพนะคะผู้ชมค่ะเป็นทับทิมจากแหล่งไหนคุณภาพเป็นไงบ้างคะพี่นิติทับทิมเป็นจากเหมืองใหม่ครับจากแอฟริกาครับก็ยังเป็นเหมืองที่ราคาตอนนี้ยังไม่ได้แรงมากนะฮะแต่คุณภาพเขาเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเหมืองคลาสสิกอย่างพม่านะครับคือทางโมชอบนะพี่นิติที่เป็นแบบเหมืองใหม่เพราะอย่างแรกเลยเราได้ของใหม่ก่อนใครและเรายังได้ราคาที่ถูกอยู่จริงนะคะผู้ชมค่ะเพราะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเราไปเจอพวกเหมืองเก่าๆคุณภาพพลอยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเราโดนแบบแย่งการค้าขายจากพ่อค้าคนกลางเก่าๆไปหมดแล้วซึ่งก็จะมีเจ้าใหญ่ๆการที่เราได้เจอนะคะพลอยนาจากเหมืองแหล่งที่ได้พบใหม่ๆเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่คุณได้พลอยสวยก่อนใครใช่แล้วก็ยังได้ในราคาเพียงแค่เนี่ย 6,400 ใช่ครับปกติแล้วถ้าเม็ดขนาดนี้สีขนาดนี้เนี่ยราคาเขาต้องขยับขึ้นหมื่นขึ้นไปเลยใช่ไหมคะใช่ราคาต้องเป็นหมื่นครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาฉายไฟให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะการฉายไฟแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพลอยเรียกว่าเนื้อแบบไม่ได้ใสมากเนี่ยจะไม่มีแสงผ่านมาเลยใช่พี่ติ๊ดนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอันเนี้ยเขายังมีแสงผ่านมานะคุณผู้ชมจะเห็นได้จากมอนิเตอร์แบบด้านล่างเนี่ยโอ้โหไฟผ่านออกมาเลยแล้วสีของทับทิมเนี่ยฉายไฟออกมาแล้วยังมีความแดงทั้งเม็ดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแบบไม่ฉายไฟนะบางทีจะอาจจะเห็นก็เป็นสีแดงแต่พอฉายไปแล้วมันอาจจะมีเนื้อบางส่วนข้างในของพลอยเนี่ยที่มันจะเป็นสีอื่นงั้นการฉายไฟเนี่ยจะเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิดเผยเป็นการทดสอบว่าพลอยสวยจริงหรือเปล่าอ๋อเพราะถ้าไม่ใช่แบบพลอยธรรมชาติแท้หรือว่าพลอยมีตำหนินะคะอาจจะไม่ได้แบบมีความโปร่งใช่ครับนะคะที่แบบสวยงามและเห็นเนื้อพลอยด้านในได้ชัดแบบนี้ใช่ครับผมนี่คุณผู้ชมสวยมากนี่เรียกได้ว่าเป็นเนื้อแบบแก้วเลยนะพี่ติครับผมสวยจริงๆนะคะและโทนสีที่บอกไปว่าเม็ดกลางเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบเลือดนกที่สวยมากส่วนด้านข้างนี่สีแอบพม่านะคะครับสีแบบไปในโทนพม่าเลยคุณผู้ชมเหมือนคุณได้ทับทิมไทยกับทับทิมพม่าเลยครับและเป็นดีไซน์แหวนที่ใส่ง่ายติดนิ้วกำลังสวยเลยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะให้นางแบบใส่แล้วก็แตงโมก็จะใส่ไว้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันหลายๆลูกให้ดูกันอันนี้ตัวเรือเราก็เป็นงานเงินแท้925นะคะแล้วก็ชุบด้วยทอง 14K ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแหวนที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนซื้ออยู่ที่ยุโรปใช่ครับผมเป็นแบบงานทองที่สวยนะคะเป็นสไตล์ยุโรปแล้วก็ด้วยดีไซน์แหวนเนี่ยดูแบบดูเป็นโมเดิร์นที่ไม่ได้แบบออกท้ายไทยใช่ครับคือดีไซน์จะไม่ได้แบบคลาสสิกมากก็จะมีผสมความเป็นโมเดิร์นลงไปนิดนึงสวยคุณผู้ชมคือไซส์กำลังดี คือนะคะหลายท่านเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องประดับเนี่ยเรามีหลายชิ้นดีไซน์ก็จะต่างกันไปอย่างวันนี้ถ้าคุณมีทับทิมเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะเลือกทับทิมที่ถ้าคุณซื้อทับทิม2วงคุณไม่ได้ซื้อ2วงแบบเดียวกันหรอก คุณจะซื้อแบบเอาวงนี้อีกแบบหนึ่งวงนี้อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คืออีก1ทางเลือกนะคะในการเลือกซื้อทับทิมที่มาในรูปแบบของดีไซน์ที่ขนาดเนี่ยกำลังสวยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วอีก1จุดที่ชอบค่ะคุณนิติก็คือบริเวณที่เราฝังตัวของเพทายลงไปคือเราจะ
มาในรูปแบบเหมือนทรงแบบบักเก็ตอะค่ะที่เป็นการล้อมตรงด้านข้างเนี่ยเราทำเป็นคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นสีขาวค่ะอันนี้จะไม่ใช่แค่เพทาอย่างเดียวเราจะมีการลงเทคนิคที่เรียกว่าเป็นไวท์โรเดียมไวท์โรเดียมอันนี้คือเป็นเทคนิคเดียวกับที่ใช้ในงานเพชรเลยค่ะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เกิดลวดลายครับคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีลายเส้นเหมือนกับแบ่งห้องแต่ละห้องที่ฝังเพทายนะฮะมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าลวดลายแบบแหวนดูที่มีดีไซน์จริงนะคือเราเห็นแบบงานแบบนี้ค่ะถ้าเราดูแบบในภาพยนตร์ต่างๆที่แบบทางฮอลลีวูดนะคะครับเราจะเห็นในสมัยแบบพวกแบบยุโรปที่เป็นกรีกโรมันเหมือนแบบบัลลังก์ที่แบบถ้าอย่างคลีโอพัตราอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบลวดลายที่แบบเป็นช่อแบบบัลลังก์ที่มาในรูปแบบของลายเส้นนะคะที่เป็นทรงมาเก็ตแบบนี้ใช่ครับคือหนึ่งนะคะเขาจะดูสง่างามเหมือนใบพัดนะคะที่แผ่ออกมาและแบบมีความสวยงามที่ดูไม่ซ้ำกับการฝังที่เป็นรูปแบบทรงกลมนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้ล้อมธรรมดาทั่วไปและอย่างที่บอกไปนะคะว่าด้วยการที่เราเพิ่มเม็ดเล็กนะคะของตัวทับทิมลงไปจึงทำให้เม็ดกลางเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นวงนี้นะคะผู้ชมขาจาก 1,500 บาทเราลดราคาเหลือเพียงแค่ 6,400 บาทน้ำหนักทับทิมนะคะถ้าเม็ดกลางเนี่ยจะอยู่ที่ 3.66 กรัตค่ะแล้วก็มีการเพิ่มเม็ดเล็กอีกทั้งหมด6เม็ดนะคะกับก้านแหวนด้านข้างอีกด้วยตอนนี้เหลือแค่เพียง3ไซส์นะคะก็คือไซส์51 55แล้วก็57นั่นเองค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าทับทิมคือราชาแห่งพลอยเขาคือความมีเสน่ห์ความมีเกียรติยศและความมีชื่อเสียงและต้องบอกเลยว่าถ้าเราคิดจะซื้อพลอยอันดับแรกเราต้องนึกถึงทับทิมนะพี่ดิมเนาะเขาคือที่สุดจริงๆนะเราจะเห็นกันเลยว่าถ้ารองมาจากเพชรพลอยที่น่าซื้อคืออะไรทับทิมไพลินมรกตนะคะคือเราต้องแบบเลือกทับทิมก่อนเป็นอันดับแรกพลอยแดงนะคะเขาจะมีมูลค่ามากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีเซตคู่กันด้วยนะคะก็คือตัวต่างหูซึ่งต่างหูเนี่ยเราแพ็คของเรียบร้อยพร้อมส่งเลยค่ะพี่ทิตินี่ต่างหูนะคะเดี๋ยวเราจะขายคู่กันเลยคือเป็นดีไซน์แบบเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแมทชิ่งเซตเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าการวางพลอยเม็ดกลางหนึ่งแล้วก็มีปีกทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ตัวกรอบที่ล้อมนะฮะก็ใช้เทคนิคเดียวกันคือจะมีการฝังเพทาสีขาวแล้วก็ลงเป็นไวท์โรเดียมเราจะได้ฟิลที่เป็นทูโทนเลยมีทั้งทองคำขาวแล้วก็ทองคำที่เป็นเยลโล่โกลโอ้โหนี่คืองานที่เป็นพรีเมียมจริงๆนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันว่าตามร้านตู้จิวเวลรี่ต่างๆที่เป็นงานไฮเอนด์นะคะการทำตัวเรือนนะคะแน่นอนว่าพลอยเนี่ยเขาคัดมาสวยอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำตัวเรือนเขาออกแบบดีไซน์นี่แหละค่ะหนามเตยแล้วต้องมีการเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งเฉดสีที่เราเลือกไปเนี่ยฝังพลอยขาวแล้วก็ต้องมีการใช้ตัวไวโรเดียมในการชุบด้วยนะคะส่วนตัวของทับทิมแน่นอนค่ะอันนี้เราจะใช้ไซส์อยู่ที่8คูณ6นะคะซึ่งแหวนเนี่ยจะเป็นไซส์10คูณ8ค่ะซึ่งต่างหูเนี่ยจะข้างละกะหลัดกว่าใช่ครับโอ้โหเม็ดละกะหลัดกว่าเลยครับผมโอ้โหผู้ชมค่ะเม็ดใหญ่นะคะถึงได้บอกว่าต่างหูข้างนึงเนี่ยเหมือนหัวแหวน1วงได้เลยใช่ครับนะคะแล้ววันนี้จาก 13,000 เหลือเพียงแค่ 8,100 บาทครับผมราคาดีมากค่ะตอนนี้ของอยู่ในที่โกดังแล้วพร้อมส่งน้ำนิดเดียวพร้อมเลยโทรมาปุ๊บ02-123-4999เราบอกขนส่งเราเลยนะส่งถึงบ้านคุณเลยนะคะครับเหลือแค่เพียง3คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมพูดถึงความสวยงามของทับทิมในรถนี้หน่อยค่ะคุณนิติครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าถ้าเราดูจากข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วความอลังการของทับทิมขนาดกะหลัดกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเทิร์นเทเบิลหันไปด้านข้างคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะไม่ใช่พลอยที่แบบหน้าแบนๆและจบนะฮะเขาจะต้องเป็นพลอยที่มีเนื้อคุณผู้ชมจะเห็นว่าความหนาของชิ้นต่างหูเนี่ยเขาจะมีสเต็ปตรงกลางเนี่ยเขาต้องชูขึ้นไปขนาดนี้แล้วตรงตัวเรือนด้านข้างที่ฝังไวท์เซอร์คอนเนี่ยก็จะมีความหนานั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวเม็ดพลอยเนี่ยเขาเป็นพลอยที่มีก้นคุณผู้ชมจะได้พลอยที่แบบน้ำหนักเต็มๆกะหลัดกว่าจริงๆนะฮะคือเนี่ยค่ะเรามีการแบบทำให้ตัวพลอยเนี่ยยกสูงขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเนื้อตัวพลอยจริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยการที่ทำตัวเรือนในการปิดล้อมนะคะตัวพลอยและไม่ให้เห็นแบบเนื้อพลอยด้านข้างนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าพลอยเนี่ยเนื้อหนาจริงไหมนะคะแล้วก็เนื้อพลอยเนี่ยเป็นเนื้อที่สะอาดหรือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามอย่างไรแต่พอเรามีการยกตัวพลอยขึ้นมาให้เกิดมิติที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพพลอยใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการโชว์ด้านข้างของพลอยด้วยคือถ้าเกิดว่าพลอยเขามีส่วนที่ไม่สวยงามมีตำหนิตรงไหนเนี่ยการฝังแบบนี้เนี่ยมันจะโอ้โหมันจะสังเกตเห็นได้ชัดเลย
นี่คือพลอยจะต้องสวยจริงๆต้องสะอาดจริงๆจริงนะคุณผู้ชมคือชอบแบบอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ด้วยความเป็นทับทิมทับทิมเรามาจากหลายแหล่งเรามีหลายแบรนด์แต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยความงามรวมไปถึงดีไซน์ต่างกันนะคะเหมือนกับเราไปเดินเลือกเสื้อผ้าเนาะพี่ติเนาะเราก็จะมีดีไซน์ที่เราแบบชอบอยู่แล้วใส่อยู่แล้วเป็นประจำนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีจิวเวลรี่หลายแบรนด์ต่างๆนะคะทุกแบรนด์มีคุณภาพและแต่ว่าดีไซน์นี่แหละที่เราเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนกันอย่างที่ติวันนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบสไตล์ที่ดูเป็นแบบยุโรปผสมผสานกับความคลาสสิกแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ได้แบบเวอร์จนเกินไปใส่ได้ง่ายๆเป็นดีไซน์ที่ใส่ในยุคสมัยนี้โดยที่ไม่ว่าคุณจะออกงานหรูหราขนาดไหนไม่ต้องรอถึงงานหรูหราจะเป็นวันธรรมดาธรรมดาก็ได้หรืองานหรูหราก็เอาอยู่ใช่ค่ะเป็นดีไซน์ที่เอาเป็นว่าใส่ติดนิ้วได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าไอ้ซื้อไปจะต้องเก็บไว้รอไปใส่ออกงานอย่างเดียวหรือว่าต้องไปใส่กับชุดไทยอย่างเดียวไม่ต้องสามารถใส่นะคะในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะสำหรับพิธีคอลเลกชันนะคะไอเทมนี้เราจะมีทั้งต่างหูแล้วก็มีทั้งแหวนนะคะถ้าราคาของแหวนของต่างหูนะคะจะอยู่ที่ 8,100 บาทส่วนแหวนที่ตังโมใส่ที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันเข้าเซตกันนะคะจะอยู่ที่ 6,400 บาทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฝากกันไว้ผู้ชมขาเราจะไปกันที่แหวนวงต่อไปซึ่งวงนี้คุณผู้ชมขาก่อนเข้ารายการมีคนจองไว้แล้วด้วยนะไอเทมนี้นะคะน่าซื้อมากค่ะเพราะว่าราคาไม่ถึง 5,000 และที่สำคัญพลอยสวยจริงๆได้ไป5เม็ดเรียงเลยโอ้โหพี่ติต้องซื้อจริงๆนะเทมนี้ใช่ๆครับคือแหวนวงนี้จะเป็นแหวนที่รูปทรงเขาจะดูเป็นคลาสสิกเลยจะเป็น5 stone ring และเข้ามาในรูปทรงที่เป็นแบนริงคือความโดดเด่นของเขาคือความง่ายในดีไซน์ความง่ายมันทำให้เราแต่งตัวเอาไปแมทชิ่งกับแหวนวงไหนก็ได้นะครับคือบางทีเขาเอามาใส่นี้เดียวกันเลยนะแล้วก็มีแหวนที่เป็นโซลิแทร์วงหนึ่งก็ใส่วงนี้เข้าไปหรือจะใส่แยกนิ้วกันได้หมดครับสวยมากจริงๆคุณชมค่ะวงนี้ต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยตาถึงมากที่แบบว่าเดี๋ยวขอจอง2วงนะคือแบบจริงเลยคุณชมแล้วพอมาดูของจริงโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าสีแบบเหมือนพม่าเลยค่ะครับผมสีแบบอมชมพูแบบสวยมากพี่ติและเป็นดีไซน์ที่แบบเรียบโก้ดูแพงจริงๆเหมือนวงนี้คุณผู้ชมค่ะ 20,000 เลยอ่ะแต่เราขายเพียงแค่ 4,500 แล้วทับทิมทั้ง5เม็ดนี้นะคะคุณผู้ชมดูสีแล้วก็ดูเนื้อได้เลยเป็นเนื้อแก้วสีเท่ากันทุกเม็ด5เม็ดนี้นะคะเราใช้ไซส์ 6x4 น้ำหนักทั้ง5เม็ดรวมกันอยู่ที่ 2.85 กรัตด้วยกันแล้วตัวเรือนเห็นไหมคะว่าด้านบนเราจะมีการล้อมตัวของเพทายเนี่ยรูปแบบเหมือนใบไม้สวยมากนะคะใบไม้ที่มีการแบบวางเนี่ยนะคะตำแหน่งที่เป็นแนวนอนแนวทะแยงนิดนึงฮะแล้วเราก็จะมีใช้เทคนิคไวท์โรเดียมเหมือนกันคุณผู้ชมคือทำให้เขามีความเป็นทูโทนนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นลายเส้นของแต่ละห้องเป็นใบไม้ที่เขาจะมีขอบด้วยนะนี่พอเราหันมาด้านข้างคุณผู้ชมเขาก็จะมีแบบลวดลายลีลาใส่เข้าไปนิดนึงจะเป็นรูปดอกไม้หรือจะมองเป็นรูปผีเสื้อก็ได้คุณผู้ชมตรงก้านแหวนน้องเป็นแบบดอกไม้เล็กๆเป็นผีเสื้อบินอยู่ก็ได้นะคุณผู้ชมสวยจริงๆค่ะวงนี้4,500 ปกติแล้วเนี่ยพี่ติ๋ติขาย 8,000 และวงเนี้ยถ้าไม่จำไม่ผิดคุณผู้ชมค่ะเราเคยลดราคาอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 กว่าบาทครับผมแต่วันนี้คือเราลดราคาถูกมากนะคะเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทซึ่งไซส์เนี่ยนี้เราต้องเรียนกันตามตรงเลยว่าเหลือเพียงแค่3ไซส์นะคะถ้าเป็น51เนี่ย1ท่าน53นะคะ2ท่านแล้วก็55อีก4ท่านจำนวนเท่านี้หมดแล้วหมดเลยนะคะดูคุณภาพนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใช้ไฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าไฟเนี่ยส่องผ่านทะลุได้จากด้านหลังไปถึงด้านหน้าเลยนะฮะเราจะเห็นประกายแสงออกมาแล้วแต่ละเม็ดคุณผู้ชมทั้งเม็ดเนี่ยสีสม่ำเสมอเป็นสีแดงหวานๆออกมาเลยจะไม่มีโซนไหนที่เป็นดำเป็นเทาที่ให้ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเกะกะสายตาจริงนะผู้ชมค่ะนี่จ่อไฟเข้าไปใกล้ๆเลยและเนี่ยค่ะผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าไม่มีอินคลูชั่นนะคะคือแบบแทบจะไม่เห็นเลยและเนื้อคือเป็นเนื้อแก้วนะคะเนื้อโปร่งสวยที่คุณจะเห็นนะคะเนื้อสีแร่นะคะของตัวทับทิมได้อย่างชัดเจนสวยมากจริงๆค่ะผู้ชมคือเอาจริงนะถ้าไม่ส่องไฟก็สวยอยู่แล้วอันนี้เราจะให้ดูคุณภาพนะคะของตัวเนื้อพลอยนั่นเองสวยจริงๆค่ะวงนี้เดี๋ยวแตงโมจะใส่แล้วนะผู้ชมค่ะราคา
4,500 บาทย้ำนะคะว่าจำนวนที่คุณจะได้ไปเนี่ยมีน้อยเพราะว่าไอเทมนี้เราขายดีและเราเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะรีบซื้อกันเลยค่ะ02-123-4999อย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เป็นแหวนใส่ง่ายใช่ครับใส่แล้วเหมือนกับเป็นแหวนแถวอะค่ะใช่ครับแสกริงนะคะหรือว่าเป็นแบบจะใส่คู่กับแหวนที่เป็นสุริแทนต่างๆก็ได้นะ คือเป็นแหวนที่ใส่ง่ายๆติดนิ้วได้แล้วพลอยเต็มหน้านิ้วพอดีใช่ครับนี่นะคะทุกไซส์เนี่ยเราใช้ไซส์ของตัวทับทิมเนี่ยขนาด6x4ใช่ครับ6x4เท่ากันทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพลอยทั้งหมดเนี่ยเขาจะเต็มหน้านิ้วเราพอดีใช่ค่ะไม่ดีสวยก็เปรียบเสมือนว่าถ้าดูไกลๆนะเขาจะนึกว่าใส่ที่เป็นอินฟินิตี้ที่ฝังรอบนิ้วเลยโอ้โหแบบนั้นเลยเหมือนแบบได้พลอยไปเต็มวงใช่ใช่ครับสวยมากคุณผู้ชมค่ะและจังหวะการวางนะคะของตัวเพทายหรือว่าเซอร์คอนที่เป็นรูปใบไม้ที่บอกไปว่าเราจะมีการวางเป็นแนวทแยงนะคะจึงทำให้เหมือนกับเป็นเกลียวที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนั่นเองนะคะ4,500คือถูกมากวันนี้ถ้าท่านไหนอยากจะทั้งซื้อพลอยเก็บไว้อยากจะซื้อใส่เองในราคาที่ไม่ถึง 5,000 ย้ำเลยนะคะวงนี้ต้องซื้อจริงๆ 4,500 บาทนะคะตอนนี้คุณลูกค้ากำลังโทรช้อปปิ้งกันอยู่เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันให้นะคะว่าแต่ละไซส์นะคะเหลือจำนวนเท่าไหร่กันบ้างเอาละค่ะพี่ติตอนนี้51นะคะหมดแล้วเพราะ51เนี่ยเหลือเพียงแค่1ท่านสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้53เหลือ2ท่านแล้วก็55เอา2ท่านโอ้ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมขายดีมากวงนี้แล้วมีไซส์เพิ่มมาอีก1ไซส์ก็คือ59ใช่ไหมคะ59อีก1วงมี59ด้วยอ๋อครับอุ้ยดีเลยอ่ะพี่ติเรามีไซส์สำหรับท่านที่นิ้วใหญ่ด้วยใช่เอาใจคนนิ้วใหญ่ครับคุณผู้ชมอันนี้นะคะอ๋อมี65ไซส์พิเศษไซส์พิเศษเดี๋ยวเราจะไล่ไซส์ฟังคุณผู้ชมอันนี้นะคะจะมีไซส์พิเศษด้วยถ้าเป็นไซส์ปกตินะคะที่เราให้ช็อปชาแนลก็จะมี53ที่เหลืออยู่2ท่าน55 2ท่าน59 1ท่านแล้วก็มีไซส์พิเศษที่เป็นไซส์65อ่ะครับผม65อีก1ท่านจะเป็นไซส์แหวนของคุณผู้ชายละเพราะว่าแหวนทรงนี้จริงๆก็คือจะเป็นทรงยูนิเซ็กนะก็คือจะเป็นแหวนแถวที่คุณผู้ชายสามารถใส่ได้ค่ะนะแล้วก็เป็นสีทับทิมด้วยก็เหมาะกับคุณผู้ชายเลยแล้วใช้65แบบสไตล์อย่างเงี้ยเนี่ยผู้ชมหายากนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะฮะว่าถ้าคุณผู้ชายใส่ออกมาแล้วจะเป็นจะได้ลุคประมาณไหนเดี๋ยวเราจะได้ลองเทียบกันทั้งแบบดูลุคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเราสามารถใส่เป็นแหวนแบบบัดดี้แหวนคู่แฝดนะฮะได้เลยโอ้ได้เลยครอบครัวแฟมิลี่ลิงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแหวนคู่นะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะได้เลยผู้ชมย้ำนะคะว่าวงนี้เราขายดีมากผู้ชมค่ะ 4,500 บาทตอนนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเหลือจำนวนแค่เพียง6วงสุดท้าย53 2ท่าน55 2ท่าน59มีอีก1ท่านแล้วก็ไซส์พิเศษนะคะคือไซส์65ใช่ครับซึ่งเป็นไซส์คุณผู้ชายเราก็มีให้อีก1ท่านครับผมอันนี้คือตามจำนวนที่เราอัปเดตมาเลยนะคะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชายบ้างนะคะแหวนวงนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายเป็นแบบนี้ถ้าดูจากระยะไกลๆผมใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าก็เป็นสีคลาสสิกนะฮะค่ะพี่ที่คุณผู้ชายด้วยท่านมีอยู่แล้วเราใส่แหวนทับทิมเข้าไปโอ้โหดูเท่ขึ้นมาดูแบบดูหรูหราแล้วก็สีของทับทิมก็จะเป็นสีแดงที่เหมาะกับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็รูปแบบแหวนเนี่ยครับผมใส่ให้ดูเลยก็คือแบบนี้เลยก็คือเป็นแหวนแบนริงนะฮะธรรมดาเลยเราใส่ก็ดูเป็นแบบเป็นแหวนของคุณผู้ชายเลยแล้วเป็นทับทิมโอ้โหสวยจริงนี่แบบนี้ที่เป็นแหวนที่คุณผู้ชายใส่ได้เนี่ยหายากนะฮะตามท้องตลาดที่เป็นดีไซน์แบบแหวนแถวอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวให้พี่ดิติใส่ตลอดดีกว่าขายได้เลยอ่ะแบบนี้เดี๋ยวผมโชว์พี่ดิติตอนนี้55 1ท่านแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบคุณผู้ชมค่ะ53เหลือ2ท่าน55 1ท่าน59อีก1ท่านแล้วก็ไซส์คุณผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะ65อีก1ท่านครับผมเอาจริงๆนะคะแตงโมไม่เคยเห็นแบบแหวนคุณผู้ชายที่แบบใส่ง่ายๆแบบเนี้ยคือปกติแล้วผู้ชายต้องมีการเป็นแบบเม็ดพลอยใหญ่ๆเป็นแบบออกไปทางค็อกเทลใช่ค่ะครับผมแล้วเราไม่ค่อยแบบมีจิวเวลรี่ที่ผู้ชายใส่ได้ด้วยอ่ะพี่ติที่ช่องเรานะคะคแล้วเวลาเราจะคิดถึงว่าคุณผู้ชายใส่เนี่ยต้องเป็นแหวนยังไงนะต้องเป็นแหวนทองเกลี้ยงๆหรือแหวนเงินเกลี้ยงๆหรือเปล่าแต่พอวันนี้นะคะเห็นพี่ทิติใส่เนี่ยเอาจริงนะคะการใส่จิวเวลรี่ถ้าสมมติเป็นคุณผู้ชายนะคะเราจะคิดว่าต้องเป็นคนมีอายุต้องเป็นวัยแบบเจ้าสัวนะคะอาเซียหรือเปล่าไม่แต่เนี่ยคุณนิติเนี่ยยังแบบเป็นวัยคนทำงานวัยกลางคนแล้วพอใส่ทับทิมลงไป
โหนี่ดูดีมากอ่ะผมเอาแนบกับเสื้อให้ดูครับก็คือถ้าเป็นเชิ้ตขาวเชิ้ตสีอ่อนๆจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีฟ้านะชมพูอ่อนๆที่คุณผู้ชายทุกท่านมีอยู่แล้วใส่ทำงานปกติใส่แหวนวงนี้เข้าไปนะหรือคุณผู้ชายท่านไหนจะใส่นิ้วกลางก็ได้นะครับก็ปรับลุคไปนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยคือเป็นแหวนยูนิเซ็กที่ได้หมดได้หมดเลยนะครับยืนยันเลยเนี่ยผมใส่ให้ดูว่าเข้ากันกับลุคมากเนี่ยเข้ากันจริงๆพี่ติ๋งโอ้จริงนะหล่ออยู่แล้วหล่อขึ้นไปอีกหล่อเพิ่มไปอีกโอ้ยดิฉัน 100% เลยพี่นะคะผู้ชมอุ้ยตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตก่อนนะพี่เหลือ3วงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นะคะอ้าวตอนนี้เหลือ2วงแล้วค่ะพี่นิติตอนนี้โอ้โห53เหลือ2ท่านครับผมโอ้โหต้องให้พี่นิติใส่แล้วล่ะขายหนิบขายดีเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมจากมีเป็น10วงเลยพี่นิติเหลือแค่เพียง2ท่านนะคะก็คือ53เดี๋ยวพี่ที่ติโชว์ไปนะเดี๋ยวแตงโมจะเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ชมทวนกันอีกรอบนะคะวงนี้นะคะจะเป็นไซส์ทับทิม 6x4 ใช่ 6x4 ทั้งหมด5เม็ดนะคะน้ำหนักรวมกันอยู่ที่ 2.85 กรัตท่านผู้ชมแล้วทับทิมรอบนี้สำหรับวงนี้สีเนี่ยเขาจะไปค่อนข้างที่เป็นเกือบโทนพม่าจะเป็นออกแบบอมชมพูนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแก้วนะคะและที่สำคัญนะคะผู้ชมขาเรามีการประดับด้วยความสวยงามนะคะของเพทายที่เป็นแบบใบไม้ที่มาในรูปแบบเหมือนแหวนแถวที่เป็นเพชรประกบอีกสองฝั่งอันนี้คือถ้าเราใส่เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราใส่แหวนแถว3วงเลยที่เป็นแบบแบนเล็กๆเป็นเส้นบางๆที่เป็นเพทายสีขาวประกบหัวท้ายเข้าไปนะครับเป็นรูปแบบนี้แต่ในราคาที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงเลยไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 4,500 แล้วทับทิมโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะครับเนี่ยบอกที่พี่ติที่พี่ติใส่ได้ขายดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นแหวนที่ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายใส่ได้จริงๆเพราะตอนแรกเนี่ยเรามีกันถึงไซส์59แล้วก็ไซส์พิเศษคือ65ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมกำลังแย่งกันเลยค่ะเพราะว่าเหลือ2วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือไซส์53ถ้าท่านไหนเนี่ยอาจจะเป็นไซส์51เนี่ยก็ยังได้นะเราสามารถเอาไปทำไซส์ได้ใช่ไหมพี่ติครับผมค่ะถ้าเป็น53จะไปเอาเป็นแบบทำไซส์ได้ประมาณไซส์ไหนบ้างครับพี่53มันก็จะลงไปได้ประมาณสัก 3-4 ไซส์ก็อาจจะไปถึงสักประมาณสัก49แล้วกันโอ้ยังได้อยู่นะครับนะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าท่านไหนเนี่ย51เนี่ยก็ยังได้อยู่51ได้อยู่แล้วครับได้อยู่นะคะเพราะว่า53เนี่ยเราเอาไปปรับไซส์ได้ย้ำท่านผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลย2วงสุดท้ายนะคะกับทับทิมเนื้อแก้วสีที่ไปในโทนพม่าจริงๆและทุกเม็ดนะคะนี่คือไซส์ 6x4 น้ำหนัก 2.85 กรัตด้วยกันค่ะแล้วเป็นดีไซน์นะคะประดับเนี่ยปิดล้อมด้วยตัวของเพทายที่เหมือนกับคุณได้แหวนแถวไป3วงที่แบบประกบด้วยเหมือนเพชรดับนะคะคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะ 4,500 บาทหรือสินค้า 117520เดี๋ยววงนี้ให้พี่ทิติใส่ไว้เลยแล้วก็จะมีอีกวงนึงวงนี้ก็ต้องรบกวนพี่ทิติอีกแล้วเพราะว่าเป็นแหวนที่อุ๊ยดูจะเหมาะกับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็วงนี้จะเป็นแบบแนวแบบยูนิเซ็กแบบถ้าคุณผู้หญิงใส่ก็จะเท่ๆเลยฮะเป็นแบบโอ้โหแบบผู้หญิงที่แบบใส่กางเกงใส่ยีนอะไรอย่างงี้แบบแนวที่คุณผู้ชายใส่นี่ทรงนี้เหมาะกับคุณผู้ชายอยู่แล้วนะฮะเป็นทรงคล้ายๆกับสายนาฬิกานะฮะแล้วก็พลอยจะได้เป็นเม็ดใหญ่ค่ะแล้วก็หน้าแหวนเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับดูเท่มากใช่ครับไม่ค่อยเห็นแหวนทำกันแบบนี้ค่ะครับผมโดยเฉพาะตัวก้านแหวนคุณชมค่ะเดี๋ยวหันให้ดูกันเลยนะคะนี่อาจจะเป็นเหมือนสายนาฬิกาใช่ครับคือเราไม่ค่อยเห็นงานแบบนี้แบบนี้เลยครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยคุณชมค่ะตัวเรือนน่ะเยอะนะคะ คือแบบโอ้โหตัวเรือนหนาเราใช้พื้นที่เยอะยังไม่พออ่ะต้องมีการแบบโอ้โหทำรูปแบบเหมือนเป็นสายนาฬิกาให้อีกอ่ะใช่ครับคือเป็นงานที่ยากแล้วก็ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก ครับผมคือเราอาจจะทำแค่เส้นกลางเส้นเดียวก็ได้นะพี่ติแต่อันนี้เราแบบทำเป็นแบบเนี่ยค่ะก้านใหญ่ให้ใช่ครับแล้วก็แกะตรงกลางใช่ใช่คือเปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นนาฬิกาวงเล็กๆค่ะเรือนเล็กๆที่อยู่บนนิ้วเรานะเพราะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ยุคนึงนะในยุโรปที่เขาจะนิยมคือทำนาฬิกาเนี่ยเป็นแหวนแล้วก็เอาแบบคอนเซปต์ไอเดียแบบนั้นเนี่ยมาจำลองแล้วก็ใส่เป็นทับทิมลงไปค่ะสวยมากจริงๆค่ะดูเท่ไม่ซ้ำนะคะวงนี้นะคะถ้าทับทิมเม็ดกลางจะเป็นไซส์10x8นะคะน้ำหนักอยู่ที่ 3.32 กรัตด้วยกันส่วนเพทายที่ล้อมรอบนะคะที่เป็นกรอบทรงสี่เหลี่ยมอยู่12เม็ดนะคะแล้วก็มีการตัดขอบตรงนี้ด้วยนี่นะคะเป็นเส้นลงมาอันนี้ทำเพื่ออะไรคะพี่ตรงนี้ก็คือเราต้องการให้เกิดเขาเรียกว่าดีไซน์ที่เป็นทูโทน
คือความทูโทนมันจะเพิ่มลวดลายเพิ่มลายเส้นเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวแหวนมากขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นไวท์เซอร์คอนนะเพทาสีขาวแล้วก็มีการลงไวท์โรเดียมนะก็คือเป็นเทคนิคที่ใช้ในงานเพชรแล้วตรงขอบข้างๆเนี่ยพอเขาเป็นทองสีทอง 14K มันจะเกิดลายเส้นขึ้นมาแล้วเราก็ไปต่อกับหนามเตยซึ่งเตยแต่ละด้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะไม่ใช่เป็นเตยเดี่ยวเขาจะเป็นดับเบิลพลองเนี่ยค่ะจะเป็นคู่ถ้ากับว่าจะเป็น8เตยเพราะว่าแต่ละด้านเนี่ยเขาจะมีเป็นเตยคู่ อันนี้เพราะว่าพลอยเม็ดใหญ่ฮะเราก็เลยต้องใช้เตยที่แข็งแรงเนี่ยครับแล้วเราก็เอาไหนๆเตยใหญ่แล้วเราก็ลากเป็นลายเส้นนะฮะให้เกิดลวดลายเป็นดีไซน์ของแหวนไปเลยโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมค่ะคือวงนี้แบบไม่ซ้ำและดูเท่เป็นดีไซน์แบบที่ทางยุโรปเนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็นิยมกันมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาโชว์ตัวเรือนแหวนด้านหลังให้ดูด้วยนะคะก่อนที่จะส่งต่อให้พี่ทิติใส่กันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูด้วยอันนี้จะเป็นโทนสีที่เป็นแบบพรีเชียนบัตเลยไหมคะแบบแดงเลือดนกขออนุญาตนะคะโอ้โหเราก็โชว์ในเรื่องของคุณภาพพลอยนะฮะก็คืออย่างที่เห็นให้ทราบพอแสงส่องผ่านได้แสดงว่าเป็นพลอยที่คุณภาพดีนะคือจะไม่มีอินคลูชันอะไรที่เขาจะบล็อกแสงเอาไว้นะและสีเต็มเม็ดคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบหวานๆสวยงามนะจะไม่มีโซนไหนที่เป็นดำใช่ค่ะเป็นเทาโอ้โหพลอยสวยมากอ่ะเนื้อแบบโปร่งแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคุณภาพดีจริงๆไม่ใช่แค่ทับทิมแดงของเราท่านผู้ชมค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างหูเพชรค่อนข้างแสบตานิดนึงเพราะว่าก็จะเป็นเพชรที่เจียเป็นเหลี่ยมเพชรนะฮะเป็นเหมือนไดมอนด์เลยนะฮะยิ่งเล่นเขาค่าสะท้อนแสงเขาเยอะอยู่แล้วนะฮะตัวเซอร์คอนก็โดนไฟมาคู่กับทับทิมนี่ก็คือจะได้ลุกแบบว่าแหวนเพชรเลยครับคือเล่นเราใช้ไซส์ใหญ่ด้วยอ่ะสำหรับตัวเพชรนะคะแบบ2มิลขึ้นไปเลยนะคะผู้ชม 6,200 บาทวงนี้นะคะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดี๋ยวถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะรบกวนไปดูที่น้องนางแบบส่วนคุณผู้ชายเดี๋ยวจะให้พี่ทิติใส่วงนี้ไว้นะคะผู้ชมตอนนี้หลายท่านกำลังช้อปปิ้งกันอยู่นะคะวงนี้ย้ำเลยนะคะว่า 6,200 บาทนะคะเหลือจำนวนเนี่ยอัปเดตให้ฟังกันหน่อยนะคะถ้า51เนี่ย1ท่าน53 2ท่านค่ะ55 1ท่านแล้วก็57อีก1ท่านและเรามีไซส์พิเศษด้วยสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็คือไซส์62อีก1ท่านโอ้โหดีใจจังเลยมีไซส์คุณผู้ชายด้วยนะคะเพราะแหวนแบบนี้คุณผู้ชายตามหากันแน่นอนครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเราจะให้ดูน้องนางแบบใส่อันนี้ถ้าเป็นลุคผู้หญิงก็จะดูแบบเป็นสาวเท่เป็น working woman ถ้าเป็นคุณผู้ชายใส่ดูบ้างคือพี่ทิติเนี่ยจะใส่วงนี้แล้วก็วงที่เป็นแหวนแถวครับผมใส่คู่กันใส่คู่กันเลยมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยฮะเขาจะเป็นคนละสไตล์กันนะฮะก็คือว่าวงหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแหวนหน้าใหญ่ก็คือจะเน้นความโดดเด่นนะความโชว์พลอยเลยอีกวงหนึ่งคือจะใส่สบายนะเหมือนใส่ติดนิ้วทุกวันอันนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์ของเราเลยแล้วแต่ความชอบแบบไหนได้หมดนะฮะเป็นแหวนยูนิเซ็กซ์ทั้งสองวงนี้เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะพี่ตินิ้วชี้นะคะที่เป็นแหวนแถวทับทิม5เม็ดนะคะตอนนี้เหลือแค่เพียง1ท่านสุดท้ายแหวนแถว5เม็ดที่พี่ทิติใส่นิ้วชี้อยู่นะคะเหลือ1วงสุดท้ายก็คือไซส์53ครับผมราคา 4,500 บาทนะคะส่วนแหวนที่เป็นก้านนะคะแบบสายนาฬิกาเม็ดใหญ่นะคะจะอยู่ที่ 6,200 บาทซึ่งเรายังมีไซส์กันอยู่และมีไซส์คุณผู้ชายด้วยมีไซส์62ครับผมเอ้าไซส์คุณผู้ชายหมดแล้วนะคะวงที่เป็นเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้62ไซส์ผู้ชายหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวงเม็ดใหญ่ที่ก้านแหวนแบบเป็นรูปแบบสายนาฬิกาจะเหลือเพียงแค่ไซส์51 1ท่าน53 2ท่าน55 1ท่านแล้วก็57อีก1ท่านถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะแบบนิ้วไม่ได้ใหญ่เหมือนพี่ทิตินะคะก็สามารถ57ยังได้ไหมพี่ผมจะแต่ค่อนข้างนิ้วเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณผู้ชายท่านไหนที่นิ้วขนาดกลางๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มาก57เนี่ยอาจจะใส่ได้ประมาณอาจจะเป็นนิ้วนางนิ้วนางหรือท่านไหนถ้านิ้วไม่ใหญ่มากก็นิ้วกลางก็ได้ค่ะเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วแห่งความมีเสน่ห์ใช่ครับนะคะคุณสามารถแบบใส่นิ้วนางได้ถ้าคุณผู้ชายท่านไหนที่พอจะใส่57ได้เนี่ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนิ้วเล็กเหมือนพี่ทิติเนี่ยอุ้ยสบายใจสบายครับไซส์ยังดีครับ55ยังได้เลยนะคะตอนนี้ย้ำผู้ชมขา 6,200 คือราคาของเม็ดใหญ่นะคะที่พี่ติใส่อยู่เนาะเม็ดใหญ่ย้ำนะคะเม็ดกลางน้ำหนัก 3.32 กรัตนะคะดีไซน์ก้าน
านแหวนเป็นแบบสายนาฬิกาแล้วก็ด้านหน้าเป็นล้อมกรอบสี่เหลี่ยมประดับด้วยตัวเพทายเม็ดใหญ่นะคะทั้งหมด12เม็ดด้วยกันสำหรับตัวเพทายส่วนนิ้วชี้ที่เป็นแหวนแถวนะคะจะเหลือเพียงแค่1ท่านสุดท้ายก็คือไซส์53นะคะราคาจะอยู่ที่ 4,500 บาทค่ะเอาล่ะเดี๋ยวให้พี่ติใส่ไว้นะคะสำหรับ2วงนี้ไม่ทันอย่างไรรายการสดนะคะเดี๋ยวกลับมาชมให้เพิ่มเติมสอบถามกันได้ค่ะ02-123-4999เดี๋ยวเราไปกันนะคะที่อีก1พลอย1ใน3ของโลกเช่นกันครับผมนอกจากรองจากทัพทีมแล้วไพลินก็ต้องมาค่ะครับผมไพลินนะคะเดี๋ยวเราจะมีสายข้อมืออีก1เส้นนะคะเป็นสร้อยข้อมือเดี๋ยวเราดูต่างหูกันก่อนต่างหูคู่นี้สวยงามมากครับผมมาในความที่แบบว่าเป็นการผสมผสานที่เหมือนจะไม่ไทยก็ไทยจะแบบออกยุโรปนิดๆกลิ่นอายแบบเบาๆสวยมากครับพี่ติเป็นยังไงบ้างครับคู่นี้ต่างหูคู่นี้ก็คือเขาจะเป็นต่างหูที่แบบหน้าใหญ่เลยนะฮะคือเราต้องการให้เขาแบบดูแบบเห็นแต่ไกลนะแต่ว่าเราต้องถ้าใหญ่เกินไปแล้วเนื้อโลหะเยอะๆเนี่ยก็จะตันแล้วเราก็มีการเว้นช่องไฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปิดโปร่งนะให้ใหญ่แต่โปร่งดูแบบมีดีไซน์นะฮะแล้วเราก็ประโคมพลอยลงไปนะฮะเม็ดกลางยังไม่พอนะฮะล้อมเข้าไปอีกคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีเม็ดกลมซึ่งเป็นกลมที่ไซส์ใหญ่ด้วยล้อมกรอบของพลอยที่เป็นวงรีเม็ดกลางทำให้หน้าพลอยเขาเนี่ยดูใหญ่ขึ้นไปแล้วเราก็เอาเพทายสีขาวมาตีกรอบเป็นเส้นด้านนอกอีกทีนึงทำให้ไซส์โดยรวมของต่างหูเนี่ยใหญ่มากจริงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมาให้ดูกันเลยเพราะว่าแบบอลังการมากแล้วก็จะได้2คุณภาพของตัวไพลินให้ดูด้วยอันนี้ก้านต่างหูเราก็ทำมาแบบเป็นพิเศษด้วยนะคะก้านด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมให้ดูนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นก้านแบบโอเมก้าคลิปก็คือจะตัวก้านเนี่ยเขาจะติดไปกับต่างหูเลยแล้วก็เขาจะมีจุดเด่นก็คือเขาจะสามารถรับน้ำหนักของต่างหูที่ขนาดใหญ่ได้ใส่แล้วหน้าเขาจะไม่คว่ำแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมสวยนะไฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะเห็นเป็นสีน้ำเงินโรยัลบลูเลยนะคือไพลินถ้าเกิดว่าเกรดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาโดนไฟแรงๆเราจะเห็นโซนที่เขาเป็นสีดำใช่ค่ะสีเทานะแต่อันนี้คือน้ำเงินทั้งเม็ดค่ะนะแล้วคุณผู้ชมดูเม็ดข้างเนี่ยแสงเขาแบบโอ้โหเล่นกับไฟแบบคือแบบสีแบบแสงโปร่งมากพิติสวยมากนะคะคและเป็นดีไซน์เหมือนหน้าจั่วนะคะที่แบบเป็นต่างหูที่แบบเป็นทรงที่สวยไม่ค่อยเห็นดีไซน์แบบนี้กันสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมงานแกะลายสวยมากนะคะและอย่างที่บอกไปว่ารูปแบบการล้อมรอบเนี่ยเราก็ใช้ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ด้วยการแบบโปร่งแบบนี้นะคะจึงทำให้ความโดดเด่นนะคะของตัวต่างหูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นมิติมากยิ่งขึ้นสวยนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้เหลือแค่เพียง8คู่สุดท้ายแล้วจาก 14,000 เหลือเพียงแค่ 8,300 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูกันอีกรอบนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งไอเทมนี้เราจะมีคู่กันกับตัวของเส้นข้อมือด้วยเดี๋ยวจะให้นางแบบนะคะใส่ตัวต่างหูให้ดูกันก่อนนะคะสำหรับตัวไซส์นะคะถ้าเป็นเม็ดกลางไซส์ของต่างหูนะคะเม็ดกลางเนี่ยจะเป็น 7x5 มิลน้ำหนัก2เม็ดนี้ 1.78 กรัตนะคะแล้วก็มีเม็ดเล็กด้านข้างนะคะอีกทั้งหมดรวมกัน24เม็ดเลยครับหูได้ไพลินไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม26เม็ดน้ำหนักทั้งหมดรวมกันนะคะ 2.74 กรัตค่ะครับผมแล้วพอใส่ออกมาอุ้ยสวยเด่นมากใช่ครับคือใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นต่างหูเขาเรียกว่าเป็นสตัดเอียริงที่ดูแบบคล้ายแดงกลิ้งคือเขาจะมีความยาวลงมาจากติ่งหูของเราก็คือทำให้ต่างหูเขาไม่จมไปกับลุคการแต่งตัวของเราถ้าเป็นสตัดที่เป็นปักก้านเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเดียวแล้วมันก็จะดูเล็กไปนะครับเป็นแบบนี้เขาจะผสมดีไซน์ของความเป็นต่างหูตุ้งติ้งให้เขามีความยาวลงมาจากติ่งหูพอสมควรสวยจังเลยพี่ติ๊กคือแบบดูแบบงามแบบเลอค่าครับผมเพราะว่าไพลินเนี่ยเขาคือตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความสง่างามครับผมนะคะแล้วก็ไพลินเนี่ยเขาเป็นตัวแทนแห่งความรักที่มั่นคงความรักที่ซื่อสัตย์ด้วยนะคะฝากกันไว้ต่างหู 8,300 บาทนะคะ8คู่สุดท้ายรับสินค้า117522ค่ะไม่ได้มีแค่ต่างหูนะคะคือที่จริงแล้วเนี่ยไอเทมเนี้ยเราจะมีอีก1ชิ้นผู้ชมค่ะที่จะเป็นดีไซน์นะคะสวยงามไม่แพ้กันชิ้นต่อไปเนี่ยผู้ชมค่ะเราจะมีสร้อยข้อมือนะคะที่ตอนนี้เราแพ็คของพร้อมส่งแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้มีของให้ผู้ชมดูนะคะของเหลือน้อยฮะก็เลยอยู่ที่ตัวโชว์อย่างเดียวแบบนี้จะไม่มีใส่ให้ดูใช่ค่ะโทรมาปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะผู้ชมไอเทมนี้โอ้โหตลอดทั้งเส้นจะเป็นไพลินหมดเลยใช่ครับ
ผู้ชมแล้วไม่ใช่สร้อยข้อมือที่คือปกติสร้อยข้อมือเราจะนึกว่าสายสร้อยอะค่ะใช่ครับจะเป็นสร้อยแบบเกลียวๆเป็นโซ่เหมือนส่วนใหญ่แต่ละข้อจะเหมือนกันใช่จะเป็นพลอยเขาเรียกว่าเทนนิสเบรสเลยก็คือต่อกันแต่เส้นนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับเส้นนี้จะเป็นแบบเหมือนเราซื้อนาฬิกา1เรือนนะฮะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เขาจะประดับไปด้วยไพลินนะฮะตั้งแต่สายนาฬิกาแล้วก็ตรงหน้าปัดเนี่ยคือจะประโคมเข้าไปเลยนะจะเป็นดีไซน์ที่แมทชิ่งกับต่างหูนะฮะจะเป็นไพลินเม็ดกลางแล้วล้อมด้วยนะฮะไพลินกลมโอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้ครับคือเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะไซส์ของตัวกลางนะคะของตัวสร้อยข้อมือนะคะเราใช้ไซส์เดียวกันกับตัวต่างหูใช่ก็คือ7คูณ5มิล7คูณ5มิลนี่คือจะเป็นไซส์ประมาณกะหลัดนึงละใช่ค่ะของไพลินครับผมนี่แล้วยังไม่รวมเม็ดเล็กๆอีก40เม็ดนะคะพี่ทั้งหมดเนี้ยนะคะไพลินคือ41เม็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คุณจะได้นะคะความสวยงามของตัวเพทายไปอีกนะโอ้เป็น100เม็ดอ่ะครับผมนี่สวยมากนะคะถึงได้บอกว่าตอนนี้เรามีของพร้อมส่งเลยครับ4เส้นสุดท้าย 11,700 บาทนะคะท่านไหนสะดวกจะซื้อคู่ไปกับตัวต่างหูเมื่อสักครู่ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวไอเทมนี้ฝากกันไว้นะผู้ชมค่ะเพราะว่าเรายังมีอีก3ไอเทมที่ต่อคิวอยู่ชั่วโมงนี้อาจจะแน่นนิดนึงนะคะเพราะเราเป็นการรวมคอลเลกชันที่ขายดีของทิติจริงๆค่ะนอกจากตัวไพลินแล้วมรกตก็ต้องมา1ใน3ของโลกนะคะแล้วก็ถูกจัดอันดับความเป็น Precious Stone ด้วยสำหรับตัวมรกตหูเนื้อสวยมากเรามาดูของจริงกันนะคะไอเทมนี้มรกตทั้งหมดเนี่ย9เม็ดด้วยกันไซส์5คูณ3มิล 1.71 กรัตค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ติบุงครับสำหรับไอเทมนี้คือเราต้องการความแพรวของมรกตเลยคุณผู้ชมก็คือเราใช้มรกตจากบราซิลซึ่งสีของเขาเนี่ยะจะเป็นเขียวแกมน้ำเงินเขาจะเป็นมรกตที่แบบเขาเป็นเพื่อนบ้านของโคลอมเบียเพราะฉะนั้นสีเขาท็อปอยู่แล้วนะฮะดีไซน์แบบนี้ก็คือคุณผู้ชมจะเป็นการโชว์พลอยเลยเอาพลอยมรกตแท้ๆเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยคุณผู้ชมแต่ละเม็ดเป็นหัวแหวนได้มันเรียงกันนะประชันกันเลยเรียงกันออกมาให้แบบให้เขียวโพลนๆเลยฮะแล้วก็ทำเป็นแบบดีไซน์ที่คลาสสิกใส่ง่ายโชว์พลอยแบบนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชม9เม็ดนะคะแล้วแต่ละเม็ดคือไซส์5คูณ3ใช่ครับไซส์ใหญ่ไซส์หัวแหวนไซส์ต่างหูเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมดูความเขียวซะก่อนเขียวมรกตเหมือนกับเป็นฝาแฝดกันทั้ง9เม็ดเลยครับผมไม่มีเม็ดไหนที่สีดรอปลงไปหรือว่ามีเนื้อที่เป็นแบบโอ้โหอินคลูชั่นจนแบบเห็นได้ชัดจนเด่นเกินเพื่อนไม่มีเลยสวยเนื้อเนียนมากนะคะอันนี้แทบไม่ต้องส่องไฟเลยนะพี่นิติครับผมนะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูคุณภาพกันนะคะเราจะต้องมีการโชว์สวยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วดีไซน์ชอบตรงที่ไม่ต้องมาเป็นหน้าจั่วที่ต้องล้อมอะไรเยอะแยะเอาแบบเปิดโชว์เนื้อพลอยด้านข้างให้แบบพลอยเยอะๆเข้าไปพลอยเยอะๆให้เด่นๆเลยแล้วก็มีแบบเนี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบดอกไม้เล็กๆเป็นมงกุฎให้เขาเบาๆคือหัวท้ายใส่แบบ6เม็ดก็พอไม่ต้องเยอะเพราะมรกตเราสวยอยู่แล้วสวยมากนะคะวงนี้ส่วนลักษณะนะคะของตัวเรือนที่เป็นก้านแหวนด้านข้างนี่อันนี้เราจะมีชิ้นงานตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นข้อต่อนิดนึงระหว่างตัวหน้าแหวนกับตัวก้านแหวนนะคะก้านแหวนก็มีความแข็งแรงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาแบบว่ารับรองว่ารับน้ำหนักของหน้าแหวนใจขนาดนี้ได้คือตัวนี้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนตัวถังที่เป็นถังทองถังเงินถังทองอ๋อจริงนะคะมาเก็บเงินเก็บทองมรกตเราเนี่ยเขาเป็นมรกตที่เขียวเหนียวซับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีถังเงินถังทองที่เอาไว้เก็บเงินเก็บทองด้านข้างด้วยนี่นะคะวงนี้คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะหยิบขึ้นมานิดนึงอุ้ยสวยมากเพราะว่าพอมองดูสเต็ปด้านหน้าค่ะพี่ดิติเขาจะเหมือนเป็นบันไดคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วยดูกันก่อนนะคือเขาจะไม่ได้ฝังเป็นหน้าแบนๆ9เม็ดเรียงเป็นระนาบตรงๆนะฮะอันนี้คือเขาต้องโค้งไปตามหน้าแหวนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเข้ามาแต่ละเม็ดเนี่ยเขาจะมีสเต็ปด้วยตรงแถวกลางนะฮะจะสูงที่สุดนะฮะแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาอ๋อเนี่ยค่ะอู้เห็นพลอยแบบแถวเลยอันนี้เราโชว์เนื้อพลอยแล้วคุณผู้ชมด้านข้างก็แบบเขียวมรกตจะไม่มีโซนที่เป็นแบบดำๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นแบบทุกมุมของตัวพลอยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะส่องคุณภาพนิดนึงเป็นยังไงเอ่ยเนี่ยครับโอ้โหส่องไฟขึ้นมายิ่งสวยคุณผู้ชมก็คือว่าแสงส่องผ่านได้นะฮะอันนี้คือพลอยดีแล้วสีทั่วทั้งเม็ดนะฮะเป็นสีเขียวแล้วเขียวมรกตคุณผู้ชมเน้นเลยนะถ้ามรกตคุณภาพดีเขาจะต้องมีแกมน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นหลักการเขาเรียกเกรดดิ้งของสีมรกตนะมร
รกฎเกรดท็อปจะไม่ใช่เขียวอย่างเดียวก็จะต้องมีแก้มน้ำเงินแก้มน้ำเงินด้วยถูกต้องครับเนี่ยถึงได้บอกว่าวันนี้เรามาจากบราซิลซึ่งเป็นแหล่งเหมืองที่ใกล้เคียงกับโคลอมเบียถูกต้องครับนะคะเราถึงได้คุณภาพของตัวมรกตเนี่ยค่ะสวยมากคือปกติแล้วเนี่ยมรกตมาแค่เม็ดเดียวก็ยากนะพี่แต่อันนี้เราต้องใช้ถึง9เม็ดแล้วก็ต้องคัดคุณภาพซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครนะคะให้แบบมรกตเม็ดใหญ่ที่เรียงกัน9เม็ดได้ขนาดนี้แค่คัดพลอยหาพลอยแล้วก็รวมไปถึงราคาเขาก็สูงแล้วอ่ะแต่วันนี้คุณได้วงนี้ไปแค่ 5,200 บาทนะคะเนื้อทั้ง9เม็ดเนี่ยค่ะที่ส่องให้ดูกันต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่เห็นตำหนิเลยคือแบบโอ้โหมีแต่ความแบบเป็นเนื้อแก้วเห็นแต่ความสะอาดนะคะรวมไปถึงสีที่โปร่งสวยที่เป็นเนื้อพลอยจากธรรมชาติแท้ๆสวยนะคะวงนี้เดี๋ยวจะให้นางแบบใส่ออกมาให้ดูกันก่อนนะคะผู้ชม 5,200 บาทนะอัปเดตจำนวนกันหน่อยนะคะวงนี้จะเหลือแค่3ไซส์ก็คือไซส์51 2ท่าน53 2ท่านแล้วก็55อีก3ท่านเท่านี้จริงๆหมดแล้วหมดเลยนะคะผู้ชมอุ๊ยวงนี้สวยนะคะเอาตอนนี้พี่ติ๋งค่ะ55เหลือ2วงละเพราะฉะนั้นนะคะเอาเป็นว่าจำกันง่ายๆตั้งแต่51 53แล้วก็55เหลืออย่างละ2วง22นะคะคุณผู้ชมอยากให้เหลือ111แล้วก็ตัวเอากันไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มากันบ่อยๆนะคะในการจัดรวมชั่วโมงของพี่ติ๋งมาไว้ในคอลเลกชันแบบนี้ถึงได้บอกว่าเป็นชั่วโมงที่หากันได้ยากนะคะผู้ชมแล้ววันนี้เราเป็นพลอยที่1ใน3ของโลกหมดเลยตั้งแต่ทับทิมมาถึงไพลินแล้วก็ตัวของมรกตด้วยนะคะอย่างไอเทมเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีมรกตอีกวงนึงนะคะเอาเป็นว่าวงนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่โชว์เนื้อพลอยนะพี่เนาะโชว์พลอยเลย9เม็ดนะฮะเขียวโพลนแบบนี้อันนี้จะเป็นการโชว์พลอยทั้ง9เม็ดนะคะเพราะว่าทั้ง9เม็ดเนี้ยเราใช้ไซส์ถึง 5x3 แล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่นะคะพลอยเสือทุกเม็ดเราจึงต้องเน้นในเรื่องของพลอยเราจะไม่แบบให้แบบเพทายอะไรเยอะมากมายนะคะเราอยากจะโชว์เนื้อพลอยจริงๆอู้ยทำไมวงพี่น้องนั่งแบบสูงเข้ามาเนี่ยโอ้สวยมากยิ่งเจอไฟสตูแรงๆนะคุณผู้ชมเขียวเขาแบบสู้ไฟมากใช่ค่ะเป็นแบบเขียวแบบสะอาดเนื้อกระจกเนื้อแก้วจริงๆนะคะเอาเราฝากกันไว้นะคะสำหรับไอเทมนี้ 5,200 บาทเหลือ51 53 55อย่างละ2วงนะคะมากันที่วงต่อไปอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าอย่างวงนี้จะเป็นโชว์แบบ9เม็ดเต็มๆแต่วงนี้เราอยากจะได้ความฟูขึ้นมาให้แบบเด่นแบบมีมิติเหมือนแบบเอาจริงนึกถึงพวงองุ่นเหมือนกันนะคะพี่ที่แบบมากันเยอะๆเลยครับผม 7,100 บาทไอเทมนี้นะคะก็ขายดีค่ะเหลือ51 2ท่าน53 1ท่านแล้วก็55อีก2ท่าน5วงสุดท้ายจาก 12,000 เหลือเพียงแค่ 7,100 บาทเป็นยังไงคะพี่นิติวงนี้คือวงนี้ไอเดียเขาเนี่ยเขาจะได้ฟีลลิ่งของความเป็นแหวนค็อกเทลเลยนะครับเพราะว่าตัวความยาวของแหวนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าการเรียงพลอยเนี่ยตั้งแต่ด้านยาวสุดนะฮะจะประมาณ2ซมให้คุณผู้ชมจินตนาการ2ซมอยู่บนนิ้วเราเนี่ยเขาเต็มข้อเลยนะฮะเต็มข้อนิ้วที่1ของเราเนี่ยเหมาะอย่างมากสำหรับเพื่อนผู้ชมที่ชอบแหวนแนวค็อกเทลแบบโดดเด่นนะฮะและนี่เป็นค็อกเทลที่เป็นมรกตด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทลคุณผู้ชมเขาจะมี3มิตินะคือเขาจะมีแบบตรงกลางเนี่ยเขาจะสูงที่สุดแล้วก็มีสเต็ปลงมานะฮะซ้ายขวาก็จะเป็นเหมือนโดมแบบนี้นะครับอู้นี่เห็นพลอยทุกเม็ดเลยนะใช่ครับแล้วทุกเม็ดคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราจะต้องสะอาดสีสวยเพราะว่าเราจะเห็นด้านข้างของพลอยในทุกๆเม็ดเลยนะครับแบบนี้เลยขออนุญาตให้ดูนะคะเนี่ยสวยเท่าเทียมกันหมดเลยทั้งวงวงนี้นะคะคุณจะได้ไปทั้งหมดโอ้โหชมพลอยเยอะมากเลยค่ะ7บวก41เม็ดนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 1.92 กรัตด้วยกันสวยงามแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ฟูอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าฟูสวยมากอันนี้เราจะมีทั้งหมด2ไซส์นะคะสำหรับตัวมรกตก็จะมี 5x3 แล้วก็ 4x3 ทั้งหมด11เม็ดด้วยกันนะคะส่วนตัวเรือนด้านหลังเราจะเปิดโปร่งแบบนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมดูสีขนาดแล้วหันหลังแล้วก็อันนี้คือแบบแสงมืดๆนะความเขียวเขายังโผล่ออกมาเลยนี่เราแบบโชว์หลังแหวนให้ดูเลยแบบนี้เลยเด่นมากคุณชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทดสอบคุณภาพนิดนึงใช้ไฟอะครับไม่ต้องส่องก็ได้นะพี่น้องแบบโอ้โหสีแบบสวยเนื้อสวยมากอะค่ะเป็นเนื้อแก้วเห็นไหมคะทุกเม็ดนี่คือถ้านะคะสายแรกของตัวมรกตเนี่ยเนื้อด้านในนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะพี่นิติคือมรกตโดยธรรมชาติก็จะเป็นพลอยประเภทที่ว่าจะมีอินคลูชันตามธรรมชาติค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะทีนี้
เราพยายามคัดเลือกมาเพราะอินคูชั่นเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปมันจะทำให้ตัวไฟของพลอยเนี่ยเวลาโดนแสงเขาจะไม่ค่อยเปล่งประกายดังนั้นมรกตที่เราคัดสรรมานี่ก็คือมีอินคูชั่นให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดมันใสปิ๊งเลยนะคุณผู้ชมเราสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นมรกตที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนเอมเมอรัลหรือว่าเป็นมรกตสังเคราะห์คือทำขึ้นมาจากแลบดังนั้นมรกตที่สวยจริงๆและเป็นธรรมชาติจริงๆจะต้องมีอย่างน้อยมีตำหนิมีเนื้อลายอะไรสักอย่างเหมือนรักผักชีนิดนึงแต่จะต้องไม่มากไปนะคุณผู้ชมถ้ามากไปมีความสวยงามอยู่มากไปก็คุณภาพไม่ดีเนาะพี่เนาะอันนี้เราต้องบอกเลยว่าแทบจะเกือบไม่มีเลยนะคะแต่ว่าต้องมีเพื่อที่จะได้เห็นว่านี่คือสายแร่ที่เป็นธรรมชาติที่มากับตัวของมรกตแท้ๆเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะนี่ทุกเม็ดนะคะ11เม็ดด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นทรงแหวนที่ดูยาวนะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้นิ้วคุณดูตันนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเหลือ5วงสุดท้าย 7,100 บาท51นะคะ2ท่าน53 1ท่านแล้วก็55อีก2ท่านเท่านี้เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันกับวงเมื่อสักครู่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีมรกตในชั่วโมงนี้นะคะที่เรานำมาลดราคาคือ2ไอเทมเนาะคุณสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบสไตล์แบบไหนดีไซน์แบบไหนนะคะนี่อ่ะข้างนี้แตงโมจะใส่เป็นวงใหญ่วงนี้ก่อนนะคะอู้ยใส่ขึ้นมาคุณน้อยคุณน้อยเต็มข้อค็อกเทลแบบโอ้โหดูแบบฟูจริงๆครับเอาจริงนะไม่ใช่คนนิ้วยาวคุณชมขาเวลาใส่แหวนใหญ่ๆเนี่ยกลัวนิ้วจะป้อมจะสั้นมากวินิติอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่ทำไมวงนี้ใส่แล้วดูนิ้วไม่ตันเพราะว่าเนี่ยค่ะเอาคุณชมขาความยาวของตัวทรงแหวนเนี่ยเขาจะยาวขึ้นมาเนี่ยเขาจะทิ้งความยาวคือลงมาตรงบริเวณช่วงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเขาจะสไลด์ไปด้านไปทางด้านหลังใช่ค่ะเราเขาจะไม่ได้ขึ้นมาข้างบนดันขึ้นไปด้านหน้าอีกเดียวถ้าขึ้นมาตรงนี้นิ้วสั้นเลยนะแต่พอเขาเนี่ยค่ะทิ้งตัวลงมาด้านหลังแบบนี้จึงทำให้นิ้วคุณดูยาวเพราะเหมือนกับเป็นการดึงอ่ะดึงเหมือนคุณแต่งภาพก็ชอบเหมือนว่านิ้วเราไปเริ่มตรงด้านล่างใช่ค่ะจึงทำให้นิ้วคุณดูเรียวยืดออกมายืดอีกนิดนึงเนาะแล้วได้ทรงที่เขาแบบไม่ได้แบบเป็นพุ่มกว้างอะค่ะใช่ครับดูดีมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้ดูที่น้องแบบและเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอเทมกันแล้วนะคะ7,100 บาท5ท่านสุดท้ายเราจะเปลี่ยนไอเทมกันแล้วนะคะเวลาเหลือไม่ถึง10นาทีกันแล้วค่ะคุณผู้ชมฝากกันไว้นะคะสำหรับความสวยงามของมรกตวงนี้เดี๋ยวทวนกันให้ก่อนนะมรกตทั้งหมด11เม็ดนะคะน้ำหนักรวมกัน 1.92 กรัตซึ่งเราใช้ไซส์ 5x3 กับ 4x3 นะคะแล้วก็ประดับด้วยเพทายทั้งหมด60เม็ดด้วยกันค่ะ51 2ท่าน53 1ท่านแล้วก็55อีก2ท่านเท่านั้นนะคะตราสินค้า117519ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับไอเทมนี้ใครชื่นชอบโทรช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะ02-123-4999ค่ะเอาละค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งไอเทมที่ยังไม่ได้เปิดตัวกันเลยวงนี้ค่ะก็คือแหวนแถวที่เป็นไพลินโอ้โหไพลิน2แถวแล้วก็เหมือนได้แหวนเพชรไปอีก3แถวครับผมโอ้โหนี่นับตรงกลางรวมเลยแล้วเนี่ยพี่นิติใช่ใช่เหมือนได้แหวนเป็น1 2 3 4 5ใช่ใช่เหมือนได้แหวนแถวไป5วงครับวงนี้ดูราคาก่อนโอ้โห 7,700 บาทครับถูกด้วยนะคะผู้ชมเพราะว่าคุณจะได้ไพลินไป16เม็ด 3.20 กรัตนะคะแล้วก็เหมือนได้แหวนเพชรไปอีก3วงอ่ะ33เม็ดด้วยกันสวยงามค่ะราคา 7,700 เหลือจำนวนไซส์ถ้า51ใน1ท่าน53 2ท่าน55อีก1ท่านแล้วก็57 2ท่านสุดท้ายอันนี้เราเอามาวางคู่กันกับตัวต่างหูไพลินเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหยิบมาเลยผู้ชมสวยมากวงนี้คุณผู้ชายใส่ได้ไหมคะพี่ใส่ได้ครับวงนี้ก็คือเป็นแหวนแบนริงแบบคลาสสิกเลยนะและยิ่งเป็นสีของบลูซาฟายด้วยสีแบบเข้มๆอยู่แล้วฮะก็คือเป็นสีที่เหมาะกับคุณผู้ชายเลยได้นะคะผู้ชมคือเขาจะเป็นแบนริงที่แบบอารมณ์หน้าแหวนเนี่ยเขาใหญ่มากนะฮะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบผู้ชมนับแถวดูเลยนะฮะมีสีขาว3แถวถูกไหมฮะหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางใช่แล้วก็เป็นไพลินนะครับเป็น2แถวเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสแต็กลิงเนี่ย5วงเหมือน5วงเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับก็จะเป็นแบนริงที่หน้าใหญ่ใช่ค่ะแบบนี้แม่ค่ะเนี่ยค่ะถอดให้ดูกันก่อนนะครับแบบพลอยเยอะหน้าใหญ่แบบนี้เลยเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมฉายไฟครับเนี่ยโอ้โหนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นไพลินที่สีแบบน้ำเงินสดมากนะฮะแล้วโดนไฟเนี่ยแสงส่องทะลุโหแล้วเป็ดนี่เป็นน้ำเงินที่ดูแล้วเพลินตามากโอ้โหแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมสวยมากนะคะครับ
สวยจริงๆค่ะนี่เราใช้ทั้งหมดนะคะถึง16เม็ดด้วยกันน่ะใช่ครับบน8ล่าง8นะคะแล้วก็มีการประดับด้วยตัวของเพทายที่แบบเหมือนคุณได้แหวนเพชรเป็น3วงอ่ะค่ะถึงได้บอกว่าวงนี้คุ้มนะคะแล้วเป็นวงที่คุณผู้ชายใส่ได้เดี๋ยวเราจะให้พี่ติใส่ไว้นะคะวงนี้ 7,700 บาทนะคะเดี๋ยวไปดูที่นางแบบกันก่อนนะคะพี่ติใส่อีกข้างนึงได้เลยค่ะนะคะหรือว่าจะใส่คู่กับทับทิมที่เป็นแหวนแถวก็ได้นะคะได้หมดเลยอุ้ยสวยโชว์แบบนางแบบสวยแต่พี่ติเท่มากนะคะเดี๋ยวเราจะมีใส่นิ้วดีกว่าภาพให้ดูวิวงนี้คุณผู้ชมคือเป็นดีไซน์ที่เหมือนจะง่ายๆนะคะแต่ว่าหรูมากเพราะด้วยความที่แหวนแถวคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายแล้วก็ดูดีในทุกลุคจริงๆถึงได้บอกว่าไม่มีแบบยุคไหนที่แหวนแถวเนี่ยล้าสมัยเลยใช่ครับแหวนแถวนี่เป็นแหวนที่คลาสสิกนะแล้วมันเป็นแหวนที่สามารถใส่แมทชิ่งนะฮะกับแหวนสไตล์อื่นในคอลเลคชันที่ผ้าเราได้ใช่นะคุณผู้ชมลองดูนี้ผมใส่นะโอ้สีน้ำเงินไพลินเนี่ยเหมาะมากครับแล้วผมใส่เสื้อสีฟ้าด้วยเขาเป็นแบบเหมือนเราแบบดีไซน์การแต่งตัวมาตั้งแต่บ้านเลย นะแบบนี้เลยใส่ขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นแหวนใส่สบายคุณผู้ชมสบายเลยนะคะพี่นะผมโชว์ให้ดูด้านข้างว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าไม่ได้สูงโด่งจนเกินไปนะคือบางทีไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชายบางทีเราจะมีแอคชั่นเยอะนิดนึงจะมีการใช้มือบ่อยก็อาจจะไม่ค่อยชอบแหวนที่สูงโด่งมากนะแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของแหวนเนี่ยเป็นแบบโลโปรไฟล์นะก็คือจะแบบค่อนข้างจะแนบไปกับนิ้วสวยมากแล้วนี่โชว์ด้านหน้าด้านหน้าจะสวยมากคุณผู้ชมแบบบทั้งสีน้ำเงินสีขาวนะครับแบบนี้สวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะก็เหมาะเลยว่าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไพลินก็ตามทับทิมก็ตามสวยหมดทุกชิ้นเลยนะคะแล้ววันนี้เรามีให้เลือกที่เป็นแบบยูนิเซ็กด้วยใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายโดยเฉพาะวงนี้ด้วยนะคะ 7,700 บาทเดี๋ยวรบกวนพี่ติค้างไว้เลยนะโอเคครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเพียงแค่1นาทีสุดท้ายในการช้อปปิ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ช้อปปิ้งหรือว่ากำลังชั่งใจตัดสินใจกันอยู่นะคะหรือว่ากำลังหาแหวนที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่แนะนำนะคะวงที่เป็นไพลินนะคะกับทับทิมที่เป็นแหวนแถวด้านล่างมี3ไอเทมนี้นะเป็นแหวนยูนิเซ็กคุณผู้ชายใส่ได้นี่ครับใช่ค่ะเราพิสูจน์ให้ดูครับใส่ให้ดูกันเลยแบบนี้ใส่ให้ดูแบบนี้เลยถ้าเป็นแหวนไพลินด้านบนนะคะ 7,700 บาทนะคะส่วนแหวนที่อยู่นิ้วชี้เป็นแหวนแถวทับทิมนะคะราคาอยู่ที่ 4,500 บาทซึ่งเหลือเพียงแค่53 1ท่านแล้วนะคะส่วนแหวนที่เป็นเม็ดใหญ่ของตัวทับทิมแล้วก็เป็นก้านแหวนที่เป็นเหมือนสายนาฬิกาจะมาในรูปแบบของราคา6,200 บาท50วิสุดท้ายพี่ติขาฝากขอบคุณนะคะขายดีมากช่วงนี้ก็ฝากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแบรนด์พี่ติและช้อปปิ้งกันไปนะครับแล้วก็ผมจะพยายามทำคอลเลคชันแบบสวยๆราคาเจ๋งๆมาฝากกันอีกนะครับครับผมเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกำลังตัดสินใจกันอยู่นะคะรีบนิดนึงเพราะว่านี่คือโอกาสนะคะที่มีไม่เยอะกันแล้วจำนวนจำกัดกันแล้วนะคะ02-134999คือโทรด้านล่างนะคะที่สามารถโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนอกจากตัวไพลินแล้วก็ทับทิมแล้ววันนี้เรายังมีมรกตด้วยนะคะซึ่งแตงโมก็ใส่ไว้อยู่นะจะมีมรกต2วงด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีสร้อยข้อมือซึ่งมีคุณลูกค้าซื้อไปด้วยนะพี่ติ๊กสร้อยข้อมือนะคะฝากกันไว้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการรวมคอลเลกชันของพี่ติ๊กจริงๆมาไว้ในชั่วโมงนี้ที่เป็นสินค้าขายดีค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทวนกันให้เลยนะคะคุณผู้ชมขาวงนี้ทับทิมเม็ดยอดน้ำหนักอยู่ที่ 3.66 กรัตนะคะแล้วก็มีเม็ดเล็กที่เป็นปีกด้านข้างแล้วก็ประดับด้วยเพทายค่ะ 6,400 บาทราคาสินค้า1165752ส่วนไอเทมนี้นะคะต่างหูค่ะมีจำนวนแค่3คู่สุดท้ายพร้อมส่งเลยนะคะทับทิมเราใช้ไซส์ 8x6 นะคะ2เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีเม็ดเล็กด้านข้างอีกด้วยราคา 8,100 บาทค่ะส่วนไอเทมนี้นะคะ53 1ท่านสุดท้ายอย่างที่บอกกันไปว่าถ้าท่านไหนเนี่ยไซส์เล็กกว่า53อย่างเช่น51หรือว่า49เนี่ยเอาไปปรับไซส์ได้เลยนะคะซื้อไว้เถอะคุณผู้ชมถูกมากแล้วทับทิมสวยจริงๆนะคะ 4,500 บาทและไอเทมนี้ก็ขายดีเช่นกันนะคะเหลือจำนวนเนี่ย5วงสุดท้ายนะคะก็คือไซส์51 53แล้วก็55เท่านั้นนะคะเป็นแหวนที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเม็ดยอดน้ำหนักถึง 3.32 กรัตค่ะส่วนไอเทมนี้นะคะต่างหูเหลือเพียงแค่8คู่สุดท้ายค่ะไพลินคุณจะได้ไปทั้งหมดนะคะ26เม็ดน้ำหนัก 2.74 กรัตค่ะล้อมด้วยเพทายอีก32เม็ดด้วยกันราคาอยู่ที่ 8,300 บาทและสร้อยข้อมือนะคะตอนนี้เหลือแค่เพียง3เส้นสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะราคา 11,700 บาทไพลินไซส์7x5 นะคะ
ได้ไปเนี่ย1เม็ดยอดนะคะแล้วก็เม็ดเล็กอีก40เม็ดด้วยกันรวมกัน41เม็ดนะคะ 11,700 บาทแล้วก็แหวนนะคะไอเทมนี้เหลือ6วงสุดท้ายแล้วนะคะมรกต9เม็ดค่ะเป็นไซส์ 5x3 น้ำหนัก 1.71 กรัตค่ะแล้วก็มีเพชรทาอีก6เม็ดด้วยกัน 5,200 บาทค่ะและส่วนวงนี้นะคะจะมาในรูปแบบนะคะความสวยงามที่ฟูสวยมากเพราะว่าด้วยการล้อมของตัวเพทาเนี่ยแหละค่ะมรกตได้ไป11เม็ดนะคะ 1.92 กรัตค่ะเพทาอีก60เม็ดด้วยกัน 7,100 บาท5วงสุดท้ายและไอเทมนี้นะคะเป็นแหวนที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายไพลิน16เม็ดนะคะ 3.20 กรัตเซอร์คอนอีก33เม็ดด้วยกันค่ะ5ท่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะ 7,700 บาททั้งหมดนี้จากทิติคอลเลคชั่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รวมไปถึงติดตามช่อง Channel เรานะคะได้ทาง Facebook Instagram ทาง LINE ซึ่งเราก็มีข่าวสารมากมายรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆแล้วอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะ